สวัสดีครับวันนี้เราเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นเทปสปอยเทปสปอยใช่ก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปก็เป็นไม่สปอยปล่อยเร็วหน่อยไงจะได้มีเวลามาตัดแล้วก็สปอยให้ทุกคนดูกันครับผมวันนี้ก็มารีวิวเรื่องไม่มีสมุยสำหรับเธอครับผมสมุยซองก็บอกกันว่ารายการของเราดูเทปจะยาวนิดนึงแต่บอกอย่างนึงคือวันนี้เนี่ยมีคนมาหาคำตอบกันเยอะอดทนนิดนึงเขาเรียกว่าคิดกับเราไปเรื่อยๆวิเคราะห์กับเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนั่งไล่ทีละนิดเรื่อยๆว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วจะทำไงให้มันฟังดูเมคเซนส์มากที่สุดแล้วก็หาจุดจบของจุดนึงซิว่ามันมีอะไรจุดจบยังไงเอาน้องพีไล่เรื่องราวไปเลยซิเป็นไงก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวที่นำแสดงโดยพลอยเชอร์มานนะครับผมพลอยก็มีแฟนคนนี้ก็เป็นผัวเขาอ่ะผัวเขาอยู่กับผัวสองคนอยู่กับผัวสองคนผัวเป็นฝรั่งก็ผัวคนนี้จะรวมจะรวมบ้าลัทธิมากเอาเป็นว่าลัทธิอะไรสักอย่างเอาอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ต้องการให้เรารู้จักลัทธิอะไรนี้มั่งแล้วจนแบบว่ามีวันนึงพลอยเนี่ยก็โดนเจ้าที่เนี่ยข่มขืนก็เลยไปจ้างพี่เดย์มาเพื่อให้พี่เดย์มาฆ่าพี่เดย์เป็นนักฆ่าเพราะพี่เดย์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอในโรงพยาบาลมันตอนเริ่มมันเป็นเกิดอุบัติเหตุอะไรมาไงก็เลยไปเจอกันโดยบังเอิญจำได้ไหมว่าชนอะไรรถอะไรคนที่นอนอยู่โทษไว้ก่อนโทษไว้ครับหลังจากนั้นก็นางเอกก็มาตื่นที่โรงพยาบาลแล้วก็มาเจอกับพี่เดย์ก็มีการคุยเล็กน้อยกันส่งบุหรี่ให้กันอะไรแบบนี้นักฆ่าจริงปะคุยพูดเลยว่าไม่ใช่นักฆ่าจริงไม่ใช่นักฆ่ามือโปเนื้อเรื่องของเดวิดเขามารักษาแม่แล้วมาคุยกันเป็นบทสนทนาอันแรกๆเลยที่มาคุยกับพลอยเชอร์มานค่อนข้างดีเขียนดีมากเขี้ยเป็นไดอะล็อกที่ดูธรรมชาติสัตว์คือพี่เดวิดมาถามเรื่องบุหรี่มาขอบุหรี่พอมาขอบุหรี่ปุ๊บพลอยเชอร์มานมันจะมีอารมณ์การตอบโต้ที่ค่อนข้างจะค่ะเขาเรียกว่าเหมือนไม่ค่อยยินดีที่จะคุยกับใครตอนเนี้ยประมาณนั้นพี่มองว่ามันธรรมชาติมากถ้ามึงไปดูหนังเรื่องอื่นอ๋อเหรอคะอะไรมันจะมีแบบมันจะมีเล่นหน้าเล่นตาเขาเรียกมันจะมีสแวกบางอย่างที่มันจะแบบปั้นๆหน่อยมันจะดูปั้นเยอะอันนี้จะดูธรรมชาติมากที่เดวิดมาขอบุหรี่แต่งตัวดีมากใส่สูทมาเลยขอบุหรี่พอให้บุหรี่มาปุ๊บเก็บอยู่ดีเก็บกูงงเนียนขอบุหรี่คืนด้วยค่ะโอเคเอาคืนแต่ละพี่คือไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์อ่ะกูเอามาแล้วคราวนี้ก็เป็นไอ้มันจะมีไฟแช็กไฟแช็กของนางเอกเราได้เห็นไฟแช็กจำไว้นะไฟแช็กนะเพราะว่าตอนท้ายก็ใช้อยู่ไฟแช็กตอนนี้ก็ได้เห็นว่าเอาไฟแช็กคืนไปหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องตัดกลับมาตอนที่ความสัมพันธ์นางเอกกับผัวก็มีช่วงนี้เป็นช่วงนิดเดียวที่เขาตัดไปตัดมาจริงๆแล้วก็เรื่องมันจะเดินตรงๆกันแหละก็คือตัดไปสัมพันธ์กับผัวเราก็จะได้รู้ว่าพอเชอร์มานเนี่ยมีแฟนเป็นฝรั่งนะอะไรงี้แล้วก็รู้ว่า2คนนี้มีความขัดแย้งกันเรื่องความเชื่อใช่ถูกไหมล่ะแฟนชอบลัทธิส่วนพลอยก็กูไม่เชื่ออะไรมึงวะมันบ้าบอว่ะเฮียอะไรงี้จะได้รู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นโรคคุยไม่แข็งเสื่อมสมรรถภาพใช่นั่นแหละหลังจากนั้นพี่ชอบอีกซีนหนึ่งพลอยไปนั่งฉี่เขาฉี่ปุ๊บแล้วเขาก็พูดถ้ามึงไม่อยากโดนตบนะมึงนั่งไปเลยเงียบๆอีแพทย์สยามกูบอกเอ้าไอ้เหี้ยพี่ต้อมอะไรวะหนังพี่มีพั่มเพ้อด้วยเหรออะไรงี้เหมือนพี่ต้อมตบหัวกูป้ามเขาให้เอากระดาษขึ้นมาถ้าเกิดมึงไม่อยากโดนตบหัวนะมึงก็เงียบไปเลยอีแพทย์สยามเงียบอันนี้คือเขาอยากจะบอกอะไรเป็นแสดงชิดเค้ชิดเค้มึงนั่งในห้องน้ำมึงบอกเป็นนักแสดงได้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยตัวพลอยก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกับแฟนอยู่แล้วเราก็จะพอรู้ว่าแฟนกับพลอยเนี่ยแยกห้องกันนอนก็จะเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ตรงกลางเหตุการณ์นี้แล้วนึกออกไหมเราไม่ได้แบบเริ่มขึ้นมาโอ้ยย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันนะเหมือนนางผีทั่วไปย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ด้วยกันนะแล้วเราก็รักกันแล้วเขาเล่าตรงกลางเลยเราก็จะเห็นว่าตัวฝรั่งเนี่ยพยายามเข้ามาหาพลอยมีเข้าไปถามด้วยเรื่องที่แบบเอ้ยมันไปช้อปปิ้งมาเหรออะไรอย่างนี้ไดอะล็อกของเขาค่อนข้างดีนึงตรงที่เขาไล่ไปเรื่อยๆไล่ตั้งแต่แบบคุยเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องชุดก่อนหน้านี้พลอยไปเขาเรียกว่าทำให้ตัวจะโลมดูไม่ดีในงานในงานกรรมพิธีที่อะไรของเขาไปทำให้เขาเสียหน้านึกคำไม่ออกไปทำให้เขาเสียหน้าขึ้นมาในงานกรรมพิธีลัทธินี่แหละเขาก็เลยเดินเข้าไปหาพลอยเหมือนจะไปคุยอะไรสักอย่างแล้วก็คุยกันเรื่องชุดอะไรอย่างนี้พลอยก็บอกพรุ่งนี้พลอยจะไปงานแต่งงานแต่ชุดของพลอยเนี่ยก็ต้องดูสวยๆหน่อยอะไรเนี่ยหัวก็ด่าขึ้นมาเลย
เออวันนี้ที่มึงไปงานกูเนี่ยชุดมึงไม่ต้องเหี้ยอะไรเลยนะแต่มึงทำได้ทำกูเสียหน้าเลยนะเขียนดีไอ้เหี้ยพี่ก็เลยชอบตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันจะมีอารมณ์พี่นิดนึงตอนที่เขาตัวแฟนจะลมลุกขึ้นมาพยายามจะเขาเรียกว่ามีคอนฟลิกต์กันคือสองคนที่ด่าไงจะไปล่อลูกศิษย์เขาละสิเอออะไรอย่างเงี้ยใช่มึงต้องการจะส่วนแบ่งจากลูกศิษย์เขาสิอะไรนี้พี่มองว่าตรงนี้มันถ้ามันแบบว่าจะลมขึ้นมาจากเตียงแล้วมันโฟล์มากกว่านี้นึกออกไหมอันนี้มันเหมือนเขาตัดมาปุ๊บแล้วก็เย็ดแม่แล้วก็คุยกันมันก็จะดูไม่โฟล์เท่าไหร่สำหรับพี่นะตัวพี่เลยนะแต่พี่มองว่ามันเล็กๆน้อยๆอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างมีการพาเจ้าหน้าที่มาที่บ้านมาเลี้ยงมาอะไรมากินใช่ก็มีการหยอดเราจะรู้แล้วว่าจะลมจะลมเนี่ยชอบลัทธิมากใช่อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะลมทำคืออะไรอ๋อเป็นช่างปั้นช่างปั้นปั้นอะไรปั้นรูปปั้นที่มันเกี่ยวกับไอ้พวกของ18บวกปั้นควยเอางี้ปั้นควยปั้นหีใช่แต่ตัวมันเป็นอะไรเขาไม่ขึ้นคอนถาดสัตว์มึงเออแม่มันขัดแย้งกับสัตว์เออมึงมีอารมณ์มึงไม่มีแต่ว่ามึงปั้นของอย่างนี้มึงเอาอะไรมาปั้นวะเอาความคิดอะไรมาปั้นวะพี่มองว่าไอ้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะมีมิติของมันพอสมควรเออหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวพี่ปูเขาชื่อพี่ปูปูวิทยาที่เป็นเจ้าคณะที่เป็นเจ้าคณะพี่ปูวิทยามาที่บ้านอะไรอย่างนี้พี่ชอบพี่ปูอย่างนึงคือแกเป็นคนที่แสดงมีออร่าสัตว์แค่เขานั่งอยู่ในห้องเฉยๆเนี่ยกูก็รู้สึกกลัวแล้วเขาจะมีออร่าที่แบบว่ากูดูแล้วกูรู้สึกแบบเฮี้ยนใช่ไหมไม่ไหวไว้เฮี้ยนใช่ผู้ใหญ่มากใช่คือเขาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า present present คือแบบเหมือนออร่ารังสีอ่ะเหมือนรังสีอ่ะคนคนนี้เวลาเดินมาในห้องเราจะเห็นว่ารังสีของเขามันจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่อยากนั่งอยู่กับเขาเราจะอยู่อย่างนั้นตอนเข้ามานี่มีลูกเจ้าคณะมาอีกสองคนเป็นซีนตลกอยู่ต้องมีเล่าหน่อยตลกก็เป็นซีนไอ้ลูกน้องเจ้าคณะนี่ก็จะแบบขอนู่นขอนี่ในห้างครับขอเบียร์ได้ไหมในห้างครับขอไวน์หน่อยเทเลอร์มีชอบซีนคือแบบเขาหน้านิ่งมากนะจะมีเลียงมาเงี้ยแล้วแบบแต่ตีนเขากระดิกเป็นตลกที่เขาเรียกว่านิ่งอ่ะนิ่งค่อนข้างนิ่งถ้าเป็นคนอื่นนี่คงตึงตึงนั่งเป็นหนึ่งหนึ่งนั่งเต้นแล้วไอ้เหี้ยพอเพื่อนเต้นก่อนหน้านี้เราเพิ่งไปดูไอ้ตะลึงมันนี่คนแก่ลุกขึ้นเต้นตะลึงก็ให้กูดูจนจบเพลงอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้เพื่ออะไรเป็นไงล่ะเออเนี่ยแค่นี้มันก็ตลกแล้วอ่ะเราระหว่างนี้ช่วงเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นเจ้าคณะปีกตัวไปแล้วก็ไปกับไอ้จันลงเป็นคนพาไปบอกว่าท่านครับเธอเป็นของคุณแล้วตอนนั้นเป็นกูฮะเออกูนี่ฮะเลยได้ยี่ฮะได้เดี๋ยววะฮะคอยน่ารักนะกูความรู้สึกกูอย่างนั้นมึงน่ารักคอยเฮ้ยพี่ปูคือกูหวงแฟนผมหวงพี่ปูเข้าไปเลยเนี่ยแล้วการแสดงพี่ปูตอนเข้าไปในห้องเฮียนั้นอ่ะเป็นไงไอตัวพลจะเอาชุดมาใส่เอาผ้ามาคลุมมาเลยต้องใส่ก็ได้ไม่ดูคลุมหรอกใส่หรอกนั่งก่อนจ้ะปิดประตูสิปิดประตูเนี่ยเขาจะปลดไม่ง่ายมากแต่ไอ้เหี้ยทุกคำที่พูดออกมาไม่ต้องใส่หรอกเอาประตูปิดด้วยเหรอปิดโอเคพี่ปูเนี่ยมีรังสีความเป็นครูฝ่ายปกครองมากเลยคือจะกลัวมากพี่ชอบแกมาหลายเรื่องแล้วแกต้องบอกว่าแกเป็นที่รักของพวกเทศกาลงานคานอะไรอย่างนั้นเลยก็ได้คือแกแสดงมาหลายเรื่องแล้วเหมือนมันจะมีเรื่องนึงเรื่องไอ้เพชฌฆาตอะไรก็มีExecutionerก็มีเรื่องไอ้ Oligot Forgive แกก็เล่นแกจะเล่นเป็นพวกแบบน่ากลัวเงี้ยเออเหี้ยแกเล่นแกเล่นถึงชิบหายเรื่องนี้แกมานั่งจำได้นั่งก่อนสิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นกูนี่หีสันแล้วไอ้เหี้ยไม่หีสันนี่แบบหูเสียวอ่ะไอ้เหี้ยมันเสียวอ่ะเจ้าคณะเข้าห้องแล้วยังไงต่อเจ้าคณะก็เข้าห้องเรียบร้อยแล้วก็ไปทำอะไรสักอย่างนึงกับพลอยซึ่งเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะเขาแค่ไม่เห็นภาพเลยเฉยแต่คือเรารู้แหละว่าทำอะไรใช่ทำอะไรพี่ข่มขืนนั่นแหละด้วยความสมัครใจของเตโลมด้วยนะใช่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะล้มนั่งสโตช่วยตัวเองช่วยตัวเองอยู่มาช่วยตัวเองเป็นซีนที่ยาวไหมยาวมากเกือบ2นาทีนะคือตอนแรกเนี่ยขาปิด
เออขาปิดขามันปิดมือไม่ขาปิดขาปิดมืออยู่นี่อยู่ข้างในสักพักขามันลงมันออกมาอย่างนี้เลยหัวชมพูเลยประมาณมันโหนั่งดึงให้เห็นอ่ะเออดึงตอนนั้นถ้าสังเกตดูดีๆมีอากัปกิริยาคือไม่ใช่แค่ดึงอย่างเดียวมีทั้งเจ็บใจมีทั้งล้มลงไปนั่งล้มอะไรนี้ด้วยแบบว่าพี่มองว่าเขามีคอนฟลิกต์ในตัวเองค่อนข้างสูงคอนฟลิกต์ก็คือเออกูก็ปวดใจนะที่ให้เจ้าคณะนี่มาเย็ดพลอยอะไรนี่ก็เหมือนมันดูเหมือนรักนะจำได้ไหมตอนที่พลอยด่ากับมันก็พลอยตบไอ้มันตบพลอยเคยเห็นไหมมึงเคยพังมือกับแฟนไหมเคยปะเคยปีไม่เคยใช่ไหมคนที่เวลาพังมือกับแฟนพี่รู้สึกว่าพอเขาตบไปปุ๊บมันเหมือนอารมณ์ชั่ววูบสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งล่าสุดที่จะทำได้คือกอดกอดรีบตบปุ๊บจับกอดเลยอารมณ์แบบไอ้เหี้ยกูไม่น่าทำอะไรอย่างนั้นลงไปเออตรงนี้พี่ว่าตรงนี้เขาก็มีคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างแล้วไอ้จอที่เขาดูเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่หนังโป๊สปกติมันอาจจะเป็นพลอยก็ได้ใช่อาจจะมีกล้องมีเหี้ยเขารวยอ่ะไอ้เหี้ยบ้านเขารวยก็แต่ติดกล้องเหี้ยอะไรกูก็คงไม่แปลกไอ้บ้านแบบนั้นถ้าอยู่แถวบ้านเรารวยนะบ้านไม้ทั้งหลังไงเอาเป็นว่าเขารวยอยู่แล้วคนเขาเป็นนายห้างเลยนี่เออเขารวยอยู่แล้วพี่มองว่าถ้ามันเป็นจอภาพของพลอยกำลังโดนอะไรอยู่เนี่ยแล้วเขาพยายามดูมันเหมือนคนโรคจิตอย่างนึงที่แบบเห็นเมียตัวเองโดนเอาก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกดีอะไรแบบนี้รู้สึกแบบอาจจะทำให้ควยกลับมาแข็งก็ได้เหมือนส่วนตัวมันก็พยายามนะแบบว่าพอควยไม่แข็งมันก็ต่อยตัวเองไงที่ต่อยตัวเองลงไปนอนกับพื้นนี่เห็นไหมต่อยตัวเองตบหน้าตบลงไปนอนกับพื้นอ่ะใช่ทำไมไม่แข็งวะอะไรอย่างนี้พี่รู้สึกว่ามันถ้าให้มันมีเนื้อหามากขึ้นเป็นจอพลอยไหมแต่ว่าพี่ต้อมอาจจะบอกว่าถ้าให้เห็นว่าในจอมีอะไรพวกมึงก็ไม่ได้คิดอะสิอย่างนี้เราเห็นนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็นตรงเนินอะไรทั้งอย่างเอวเห็นเนินหน้าอกมันก็ไม่รู้ว่าใครไงใช่มันดูไม่รู้ไงอาจจะเป็นหน้าอกของพี่ปูก็ได้เออพี่ปูไอ้สะโพกน่าจะเป็นสะโพกพี่ปูก็ได้เลื่อยลงมาหน่อยเห็นดาบดำๆแกอาจจะเนียนแกอาจจะมีสะโพกที่เนียนอ๋อเห็นหน้าอย่างนั้นถอดเสื้อนี่โอ้โหอย่างกันเนียนเลยคอยเชอร์มานในการยอมแพ้เลยกลัวเขาอีกอย่างนึงซีนที่ไอ้ลูกเจ้าคณะมาที่นั่นน่ะเปิดเพลงเพื่ออะไรเปิดเพลงเพื่อกบเสียงนั่นแหละพี่คิดว่าน่าจะกบเสียงคือมันยิ่งเปิดสังเกตดูมันจะเปิดให้ดังเรื่อยๆเพลงนี้กำลังจะบอกว่ามันส่งผลให้เราคิดไปในทางนั้นได้เพราะว่ามันสอดคล้องไงทุกอย่างหมายถึงว่าเราวิเคราะห์เกิดพร้อมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่มันเห็นกลมๆแล้วมันก็สอดคล้องกันอะไรอย่างนั้นที่พี่คิดว่าน่าจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพลอยโกรธนะพลอยโกรธก็เลยไปหาพี่เดวิดอีกรอบนึงพลอยเหมือนทนไม่ไหวใช่ๆตอนเนี้ยพอเรารู้สึกกับว่าพลอยเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยจำใจมากเดวิดเคยพูดว่าอยากให้แฟนหายไปแล้วล่ะตื่นเช้ามาแล้วหายไปเลยแหมพลอยก็เลยสนใจละสนใจเลย 800,000 ผัวหายแน่นอนผัวหาย 800,000 แล้วผัวหายเลยถูกนะมึงเขาบอกอยู่ว่า 800,000 ถ้าเกิด2ล้านผมก็จ่ายนะเอ้ย2ล้านคนอื่นเค้ายินดีจ่ายนะฮาร์ดเซลด้วยพี่เดวิดมันบอกว่าพลอยรวยเป็นดาราผัวก็รวยโอ้ย2ล้านผมก็ยอมจ่ายถ้าผมเป็นคุณน่ะแหมคราวนี้มุมมองของหนังเนี่ยตัดมาตรงพี่เดวิดแล้วใช่สิ่งแรกที่เราได้เห็นคืออะไรพี่ดวงตาเป็นดวงตาของคุณแม่มุมมองของแม่มองของแม่เขาที่มองพี่เดวิดจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีแปลกนะตรงมุมมองของหมาเออพี่ทดไว้เราก็จะได้เห็นพี่เดวิดในอีกมุมนึงครั้งแรกที่เราเห็นเขานี่เขาใส่สูทใส่สูตรหล่อดูดีโอ้ยรวยแน่นอนมุมนี้มาเฮียกลายเป็นอยู่ในห้องสลัมอยู่อะไรจำเป็นต้องพูดไหมต้องมีตัวละครพูดไหมเขาเนี่ยอยู่สลัมจำเป็นดิในหนังเรื่องอื่นเขาทำกันเขาจะแบบว่ามีเด็กเสิร์ฟมาพลอยอาจจะเปลี่ยนที่หน่อยไม่สูบในนั้นไปสูบหลังร้านโซนให้ดูดตอนจากเดวิดไปปั๊บก็จะมีเด็กเสิร์ฟมาผมเห็นเขาทุกวันเลยจริงๆก็บ้านเขาจนนะเขาอยู่กับแม่สองคนแม่ตามัวแล้วหนังหลายเรื่องเหมือนที่พี่เคยพูดบ่อยๆอ่ะเนิร์ดทำไมต้องใส่แว่นจำเป็นเปล่าไม่จำเป็นนี่เหี้ยคนจะเป็นเนิร์ดต้องใส่แว่นก็ได้พี่มองเหมือนกันนะเนี่ยมึงไม่ได้ใส่สูทไม่เป็นไรความมึงจะรวยอะไรอย่างนี้เรื่องนี้ก็เห็นเลยว่าค่อนข้างจะชีวิตค่อนข้างจะลำบากยากเข็ญอะไรอย่างนั้นเลยก็ได้แบบอยู่ห้องเหี้ยอะไรถ่ายสวยชิบหายห้องเหี้ยนี่ถ่ายดูดีไอ้เหี้ยดูดีกว่าห้องกูเวลาถ่ายดูดีมากแล้วของเหี้ยอะไรดูเชื่อเซ็ตลืมมันเซ็ตลืมเลยไอ้เหี้ยห้องนั้นเซ็ตอื้อเลยนั่นแหละก็จะเห็นว่า
เขามีแม่ที่โอ้เป็นหลายโรคมากเป็นทั้งกระดูกพรุนเป็นทั้งโรคเบาหวานกระดูกพรุนโรคตับไตไส้พุงหัวใจแม่งพังหมดอ่ะแล้วเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างงี้พี่อยากจะบอกว่าพูดถึงบ้านเดวิดพูดไปแล้วพี่อยากจะบอกว่าพี่ชอบมุมนึงหมายถึงว่ากล้องนะที่รับนะพี่ชอบกล้องตอนรับกว้างแล้วเห็นบ้านเดวิดกว้างแล้วมันจะเป็นโรงจอดรถแล้วข้างหลังเป็นคลองน้ำเน่าเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่ามุมเนี้ยเฮ้ยนี่มันมุมเหมือนพวกหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งเลยมันไม่เหมือนมุมที่ถ่ายเมืองไทยอ่ะเนี่ยที่เมืองไทยแต่ถ่ายสวยถ่ายสวยถ่ายสวยอยู่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเดวิดเนี่ยกินเหล้าเตรียมตัวจะไปฆ่าจะลงถามจริงๆรู้สึกเหมือนเป็นฆาตกรเหรอพี่รู้สึกเหมือนมันทำด้วยความจำใจอ่ะนี่แหละคือบางทีเราดูไปเราคิดอ๋อไปรับจ้างฆาตกรเลยเราคิดผิวเผินไงแต่ถ้าเราคิดจะดูการกระทำของตัวละครได้มากขึ้นก่อนจะไปฆ่าคนมึงต้องกินเหล้าเข้าไปนะเว้ยแล้วตอนที่ไปฆ่าจริงดูมึงอาชีพป่ะมืออาชีพเหี้ยอะไรลื่นเหี้ยมีลื่นมีเหี้ยอะไรด้วยเดี๋ยวฮิตแมนบ้านพ่อมึงลื่นไปลื่นด้วยจะยิงลื่นพลุบขึ้นมาโอ้ก็โดนจับอะไรเหี้ยอะไรเกือบแพ้นะแล้วที่มันบ่งบอกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ใช่นักฆ่าที่เป็นมืออาชีพมันทิ้งศพเอาไว้แล้วศพหายใช่นี่ไงพี่บอกอยู่ว่ามันไม่ใช่มืออาชีพแต่ที่พี่คิดคือว่ามืออาชีพจริงๆอ่ะเขาไม่มานั่งขุดหลุมเราฝังข้างๆศพกันแค่นั้นอารมณ์มันไม่ใช่มืออาชีพไงทุกอย่างการกระทำที่ผมแล้วให้ดูการกระทำทั้งหมดของมันทุกอย่างที่มันทำเข้าไปเนี่ยคืออะไรพอฆ่าปุ๊บเอาควายมาปั๊บคิดว่าตายไปขุดหลุมเรียบร้อยขุดหลุมเสร็จแม่งไม่เอาไปฝังอีกอยู่ดีแม่งไปนอนเล่นในห้องไปนอนเล่นในห้องอะไรนี้ไปนั่งกินเหล้าไปกินอะไรคิดว่าตายแล้วมึงโคตรไม่มืออาชีพเลยนี่แหละพี่เลยมองว่าเหตุผลที่เขาทำก็คืออะไรหาเงินไหมแม่หาเงินใช่แม่แค่นั้นเองเนี่ยมีคอนฟลิกต์อยู่อย่างนึงตรงที่แบบว่าจำใจอะจำใจท้าพี่มองว่ามันเป็นนักต้มตุ๋นมากกว่าเป็นนักต้มตุ๋นประมาณนั้นก็ได้ก็คือเหตุผลที่ต้องแต่งตัวดูดีๆอะไรไปโรงพยาบาลอะไรงี้ถูกไหมเผื่อจะได้เจอโอกาสให้ตัวเองบ้างมันมีอยู่แล้วไอ้เหี้ยคนเรามันแกจะเสียสีอยู่แล้วแหละคนเราใช้ชีวิตทุกวันนี่แม่งแต่งตัวดีเหี้ยกลับไปบ้านไปมึงเป็นอะไรบ้างอะไรงี้พี่ต้อมเสียสีเยอะเสียสีเยอะอยู่แล้วพี่บอกว่าไอ้เรื่องเสียสีพวกนี้ใครๆก็น่าจะเห็นก็ได้คิดกันได้แหละแม้กระทั่งไอ้เจ้าคณะสังเกตไหมว่ามันมีตัวละครพูดว่าพระพูดว่าพระจริงๆแต่ไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองรู้สึกว่าตอนแรกน่ะพี่ต้อมเกตให้เป็นพระเลยแต่มันหนักไปเข้าใจพี่โมแบบพี่ไม่ชอบตรงนี้มากกว่าเห็นในตัวละครบางคนพูดว่าพระเลยนะใช่ไอ้พี่เดวิดนี่แหละคือพูดประมาณพระอะไรเงี้ยโดนพระเย็ดอะไรประมาณนั้นแหละหลังจากฆ่าเสร็จแล้วถือว่าไม่ได้ฆ่าหนีไปได้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จตอนหลังลูกหนีไปได้มีพลอยค่อนข้างจะกังวลก็เลยกลับมาที่บ้านกลับมาเช็คคราวนี้ก็มามีคอนฟลิกต์กับเดวิดอย่างนึงคือเดวิดบอกคือมึงไม่ต้องมาถามมึงไม่ต้องมารู้อะไรคนโกหกเนียนที่สุดคือยังไงต้องไม่รู้ต้องไม่รู้จริงๆเลยต้องไม่รู้เขียนเก่งนี่เก่งมากนั่นแหละก็ต้องไม่รู้สุดท้ายพอยก็เนี่ยมันรู้แล้วยังไงไปสักทีอะไรอย่างนี้ก็จะมีคอนฟลิกต์กันนิดนึงสุดท้ายก็ไปพอยก็ไปเห็นว่าศพหายไปจะลมหนีไปได้หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เห็นจะลมอีกเลยนะใช่หายไปเลยนะแล้วคราวนี้เนี่ยตำรวจมาตำรวจมาที่บ้านพลอยก็ต้องรับหน้าใช่เป็นเจ้าบ้านรับหน้าสังเกตป่ะตอนนี้พลอยใช้สกิลนักแสดงใช่สตรีมากเลยคือบทเนี่ยเขียนมาให้เป็นนักแสดงเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นนักแสดงจริงๆมันได้ถูกเอามาใช้จริงๆไม่ได้เขียนแบบว่างเปล่าเฮียมึงเขียนเป็นนักประดาน้ำบทนักประดาน้ำมึงต้องใช้เฮียอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องหรือว่าเรื่องนี้ก็ได้ใช้จริงๆพลอยก็มีการแสดงตบตาตำรวจอะไรอย่างนี้คนดูจะรู้ไงส่วนรู้สึกพี่คือตอแหลใช่ไหมเขาต้องการเป็นอย่างนั้นดูตอแหลใช่ไหมเลยเฮียตอแหลให้แบบดูตอแหลหน่อยมีการเดินเข้าไปในห้องอะไรอย่างนี้เดินเข้าไปเช็คว่าหายไปแล้วเป็นหายเหมือนประมาณว่าเมื่อคืนยังอยู่เลยหายไปนานแล้วนะคนลองสังเกตดูคนถ้าโกหกเก่งจริงอ่ะเขาจะทำเป็นไม่รู้แล้วตำรวจก็ถามอ้าวแล้วคุณนอนที่ไหนอ่ะอะไรอย่างนี้มันไม่ร้อนตัวนะคือเป็นคนโกหกไม่ร้อนตัวก็คือก็เราแยกกันนอนกันอะไรเงี้ยทำเหมือนไม่รู้ว่าผัวมาเมื่อไหร่ผัวนอนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยให้ตำรวจสงสัยโอ้แล้วผัวแม่งแล้วจะโรมันศิลปินอยู่แล้วด้วยปกตินอนดึกด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นอนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโอ้แสดงดีไอ้เหี้ยเนียนมาถึงเรื่องในเรื่องแสดงดีแล้วคราวนี้เนี่ยพลอยก็ไปโรงพยาบาลถูกรับไปโรงพยาบาลถูกรับไปโรงพยาบาลเดวิดก็เห็นแล้วโอ้ยเริ่มไอ้เหี้ย
อะไรว่าเหตุการณ์ไม่ดีแล้วเงินกูก็ยังไม่ได้กับไอ้เหี้ยนี้ก่อนโอ้เดวิดร้อนร้อนเลยร้อนตัวนั้นมีซีนที่แบบไปลุ้นนิดนึงนะแอบลุ้นนิดนึงว่าเอ้าไอ้เหี้ยมันเจอด่านไอ้เหี้ยเดวิดไม่ชักปืนแล้วชักปืนละจ้าวละชักปืนละสักพักของพักผ่านครับไอ้เรื่องพวกชักปืนชักอะไรพวกนี้สังเกตดูพี่มองว่าไอ้พวกนี้แกเล่นกับความกดดันได้ดีมากมึงจะสังเกตเลยว่าปืนพวกนี้มันไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อใช่ไหมแต่เราจะมีความรู้สึกแบบมึงจะยิงระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้หนังนี้ไม่ยากไอ้เหี้ยไม่ทำยากคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะหลังจากนั้นเนี่ยตัวพลอยไปรับแฟนที่โรงพยาบาลแฟนเข้าโคม่าเลยเป็นเจ้าทานิทาเป็นอะไรไปเลยแต่เราไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคราวนี้เนี่ยตัวพลอยเนี่ยก็ถูกเจ้าคณะมารับไปไปดูแลคอยเป็นดารานี่ก็เดี๋ยวมีลูกน้องมีอะไรเดี๋ยวดูแลเองนั่นแหละที่คอยกันคนให้มีอะไรให้เรียบร้อยพาไปพักที่บ้านด้วย อะไรอย่างนี้กับซีนเนี้ยพี่มีความรู้สึกกับเจ้าคณะเปลี่ยนไปนิดนึงว่าเออมึงก็ไม่ได้ชั่วขนาดนั้นนี่หว่ามึงก็ไม่ได้ถึงกับแบบชั่วขนาดนั้นนี่หว่าพอผู้หญิงไม่ยอมก็บอกไปอะไรเงี้ยไปก็ได้พี่มองว่าเจ้าคณะมีเขาเรียกว่าเขาอารมณ์เหมือนเขาถือไพ่เหนือกว่าตลอดถ้าที่ยอมแต่เราจะรู้สึกว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าสุดท้ายพลอยหายไปพลอยหายไปเลยมันจะมีซีนนึงก่อนที่พลอยจะหายไปใช่เป็นพลอยไปยืนวัดตัวที่กระจกคือไอ้เงี้ยเป็นสัญญาง่ายๆทำอย่างนั้นคืออะไรท้องป่ะท้องเด่นจับอย่างนี้พุงโลโลด้วยที่ต้อมอาจจะบอกพลอยหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้ามาถ่ายกินหมูพะโล้สักวันละจาน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 ไม่ต้องเซ็ตพุงปองไงให้พลอยกินหมูพะโล้จานละจานถ้าเดี๋ยวก็ไปเบิร์นออกไม่เนียนเดี๋ยวไม่เนียนก็คือนั่นแหละก็พุงโลขึ้นมาดึงเห็นเนียนหลังจากนั้นก็เป็นซีนที่น้องพีบอกว่ามันเป็นซีนที่ซีนหยิบไปมีดไปมีดมาแล้วก็ทำอย่างนี้ตอนแรกนึกว่าแบบจะเอาไว้โกหกฆาตกรรมแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันส่งไปถึงตอนสุดท้ายว่าสัญญกรรมอันนี้พี่เชื่อว่าสัญญกรรมใช่ป่ะพี่เชื่อพี่ไม่เชื่อว่าสัญญกรรมพี่เชื่อว่ามันเป็นการแสดงก่อนหน้าจะหยิบมีดขึ้นมาพอเอาแป้งมาปัดเอาที่ปัดหน้าปัดแล้วก็เอามีดมาตะกี้คอไปแสดงว่ากูจะตายไปหลังจากนี้หลังจากนั้นพอหายไปเลยมุมมองถูกเปลี่ยนเป็นของเดวิดแทนเดวิดมันจะทิ้งไว้จุดหนึ่งนะที่เจ้าคณะไปเจอเหมือนเจอกองอะไรสักอย่างนะใช่ก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนหนีไปแล้วหนีไปแล้วนี่แหละแล้วพี่มองว่าอันนี้มันเหมือนแสดงแกล้งตายเดี๋ยวจะว่ากันไปหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้มุมมองแม่งเปลี่ยนกลับมาที่ตัวเดวิดตัวเดวิดกลับไปบ้านด้วยความที่กังวลกระวายเฮียใครจะตามกูมาหรือเปล่าอะไรยังไงต้องหนีด้วยตังก็ไม่ได้ใช่ตังก็ไม่ได้เงินก็หายาก็ซื้อไม่ได้ด้วยยาแม่ก็ไปมันจะมีซีนที่อยู่ในเทเลอร์ที่เห็นกันอ่ะไปโรงพยาบาลก็ขออยู่ตัวสำคัญได้ไหมเนี่ยพี่ชอบบทอะไรนี่ไม่เจียงกันแบบเอาตัวสำคัญให้กูจะได้รู้ว่ายกเลิกยาตัวไหนไปมึงก็เอาให้กูสิกูจะได้เอาไปให้หมอจะได้ยกเลิกยาให้กูเพราะกูมีตังค์แค่นี้พี่รู้สึกอย่างนึงกับสิ่งที่พี่ต้อมจะพูดในเนี้ยคือคนไทยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆมันจะชอบมีปัญหาเนี้ยทำไมกูถึงเดินไปคุยกับคนนั้นไม่ได้ทำไมต้องผ่านมึงแล้วต้องเอาของมึงไปผ่านมึงเอาของมึงไปผ่านมึงเพื่อจะไปคุยกับคนนั้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นเสียดสีสังคมเสียดสีสังคมทำไมก็ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเส้นเรื่องหรือเปล่าล่ะแล้วตอนหลังก็เกี่ยวกับยาด้วยหลังจากนั้นกลับไปที่บ้านวันนี้ไม่มียาให้แม่ด้วยวันนี้แม่เขียนไอ้นั่นขึ้นมาถามยาอะไรก็ไม่มีอะไรประมาณนั้นมีคนตามมาที่บ้านใช่ตามมาแล้วก็สองเป็นสองคนมันเป็นนักฆ่าจริงจังแหละมาเป็นมือปืนมาเข้ามาพี่เดก็วิ่งไปหลังบ้านเลยวิ่งชิงไปเลยก่อนนี้ก็มีหายไปก่อนแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวมาผมเชื่อว่าเป็นคนของลัทธิมาตามตัวอันนี้แหละเพราะว่ามันเห็นป้ายตายสเปนเซอร์นั่นแหละตอนอยู่ในป่าป้อนข้าวป้อนข้าวให้สักพักเนี่ยเป็นอีกมุมนึงไอ้พวกนี้มามันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันมีสองมุมของมันอ่ะมันมีมุมของมันที่แบบมันไม่ใช่กูจะมาฆ่าเฉยๆอะไรที่หน้าจอที่กำลังดูอยู่ดูพลอยกำลังเล่นละครดูพลอยกำลังเล่นละครอยู่ละครเล่นเป็นบทร้ายเลยนะอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นเองมีตัวนึงออกมาดูดบุหรี่ข้างนอกเป็นซีนที่พี่ท็อปชอบฉากใช่ไหมมีไฟกระพริบตอนรับกว้างอ่ะมันองค์รวมทั้งหมดอ่ะสวยดีสวยมากแล้วถ่ายตรงๆนี่แหละสังเกตว่ามันจะถ่ายแบบตรงมากอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมพอดีเลยใช่แล้วไปตัวเฟรมกระพึบเดินขึ้นมาปุ๊บโดนไม้3ทีหน้ากูปึ๊บปากกูตกใจเหมือนกันพุ่งเข้าไปตีรัวๆ
เออเนี่ยไม่ต้องพี่เดย์ยังคงไม่เข็ดกับการตีหัวคนไม่ต้องบิ้วไม่ต้องบิ้วอย่างเงี้ยไม่ต้องดุ้งมีการเอากล้องจับที่ไม้ถึงดุ้งอะไรอย่างนี้สังเกตดูตีกว้างๆแล้วท่าที่พี่เดวิดตีเนี่ยเป็นคนเหมือนยังไม่ใช่มืออาชีพเลยอ่ะไม่เก่งเออนั่นแหละหลังจากนั้นพาแม่หนีพาแม่หนีครับออกตอนนี้ช่วงนี้เป็นรถทริปพอสมควรรถทริปใช่รถทริปนะใช่รถทริปพอสมควรแม่ถามหายาไม่มียาไม่มียาก็ประสบไปอำพรางในระหว่างนั้นแม่ก็เหมือนเป็นคนอัลไซเมอร์เขาก็เล่นไปเรื่อยจับเปิดปืนหยิบปืนมาเสียวอยู่เสียวไอ้เหี้ยเอ้ยกูปิดตาแล้วเอาแล้วไม่ได้เสียวตอนนี้ค่อนข้างเสียวเพราะพี่รู้สึกแบบไอ้เหี้ยพี่จะเอาดาร์กนี้เลยเหรอคือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ่ะจะเอาดาร์กนี้เลยเหรอนี่เขาเล่นกับจิตใจเราเนี่ยโอ้โหตอนไปทิ้งนาทีแรกนี่ต้องได้ยินเสียงว่าโบ้งแน่เลยแม่งไม่ได้ยินว่าไอ้เหี้ยพี่ว่าถ้าเป็นผู้กำกับคนอื่นแม่แต่กูก็ตามไอ้เหี้ยกูคงให้ยิงแล้วไอ้เหี้ยแต่เขาแบบมีการเสียงทุบศพกูตกใจเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ตายเสียงพี่เดวิดทุบศพหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกินข้าวกันแล้วบอกว่าแม่ไม่มียาแล้วอะไรเงี้ยแม่หายแล้วจำได้ว่าเขียนป่ะแม่หายแล้วหลังจากนั้นแม่หายจริงเงี้ยเดินได้พูดได้อันนี้พี่มีทฤษฎีในใจของพี่อันนี้ความคิดพี่นะไม่ได้เป็นเพราะว่าเอาป้ายโชว์พี่มองว่าเป็นความผิดของโรงพยาบาลที่จ่ายยาผิดสำหรับพี่นะจ่ายยาผิดแล้วทำให้แม่เขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้ความเป็นไปได้มันมีเพราะพี่ก็เป็นคือพอเลิกยาแล้วหายเลยใช่พี่เชื่อแล้วว่าอะไรรึเปล่าความเชื่อจะลมกับพลอยเลิกกันป่ะความเชื่อสองเส้นเรื่องมันคือความเชื่ออืมมันคือความเชื่อกับมุมมองมันตีกันคราวนี้เนี่ยตัวแม่เนี่ยหลังจากที่ไม่ได้กินยาเขาเชื่อว่าเขาหายเพราะว่าไอ้นี่บอกไงแม่หายแล้วไม่หายแล้วไม่หายแล้วมันจิตมันจิตสั่งใช่เขาคิดว่างั้นนะก็หายอ่ะเป็นปาฏิหาริย์แล้วกันมันปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นแม่ก็พูดได้หลังจากนั้นแม่ก็พูดได้เดินได้ไม่ได้พูดได้เดินได้ขับรถเลยเออได้ขับทางไกลออกต่างจังหวัดไม่พอดูดบุหรี่ด้วยใช่ไหมไม่ดูดบุหรี่แต่ก็คือจะไปวัดด้วยอะไรด้วยลืมนั่นตอนที่เดินในวัดนั้นกูว่าแม่ถ้าเจอแม่กวาดอยู่ข้างคงกวาดขยันลานกวาดลานให้เรียบร้อยกวาดลานให้วัดคือแม่หายอยู่ดีช่วงที่แม่หายมีอยู่ซีนหนึ่งที่พี่เดย์ไปดูที่จอโทรทัศน์แล้วเป็นข่าวที่พลอยเนี่ยก็ผัวมันบอกแค่ผัวอย่างเดียวผัวหายจอไปผัวตายเฉยผัวตายเป็นหัวตายแล้วก็โดนประกาศจับแล้วก็มีคนตามหาว่าเออเนี่ยไอ้คนตะฆาตกรเนี่ยลองดูดิหนังเรื่องนี้แม่งคอนทาที่เหี้ยคนที่เราตามหานี่ฆาตกรเนี่ยฆาตกรนะหมากำลังทำอะไรอยู่ป้องฆ่าแม่เป็นไงเหี้ยเป็นไงคือเขามองให้เห็นแบบเฮ้ยคนเรามันไม่ได้มีเขาเรียกมันมีสองมุมคนเรามันมีสองมุมมันมีสองด้านบางทีสิ่งที่เราเห็นในเขาเรียกอะไรในข่าวในโทรทัศน์ในอะไรเราอาจจะเฮียมันฆาตกรมันไอ้ควายเฮียสัตว์จริงๆแล้วเขาจะนั่งป้อนแม่เขาจะเป็นคนกตัญญูนะเขาจะเป็นอะไรก็ได้มันไม่ได้แบบว่าพอข่าวบอกว่ากำลังตามจับโอ้ยโจรไม่ได้กำลังประกอบปืนอยู่แน่นอนใช่ทุกคนโจรอาจจะกำลังประกอบปืนอยู่ทุกวันตอนเช้าตอนนี้คือโจรแม่งกำลังให้คือแม่กำลังกินข้าวอยู่ให้กินข้าวหลังจากนั้นก็ว่ากันไปนั่นก็คือไปแล้วพอไปที่วัดวัดก็ไปคุยกับหลวงพ่อบอกว่าก็พักที่นี่สิอยู่เลยอยู่ที่นี่แล้วมีการไปคุยด้วยไปคุยกล่องไอ้โดยจากตู้ใบจากเป็นกล่องใบจากก็ไปคุยถ้าพักกรรมตามทันไอ้เหี้ยโดนปืนจ่อหลังเลยใครไม่รู้ไม่รู้นะบอกตรงๆไม่รู้ใครเธออยู่ไหนไม่รู้ใครตอนนั้นตัดเลยตัดไปที่ไหนผู้หญิงคนนึงแหละสมุยไปที่สมุยเลยตรงนี้แล้วกันตัดไปที่สมุยเลยใช่ถูกต้องแล้วมันเป็นหนังถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนหนังคนละเรื่องกูยังงงอยู่เลยอยู่ดีๆมีใครไม่รู้ผู้หญิงหน้าตาบ้านๆคนนึงเลี้ยงลูกผู้ชายตอนนั้นคือบอกพี่บอกตรงๆเห็นหลังผู้หญิงคนนี้พี่ตอนแรกพี่คิดว่าพลอยใช่ตอนเห็นครั้งแรกก็คือเขาเหมือนกับจะพาทีมคณะที่มาฉายหนังกลางแปลงใช่หนังกลางแปลงมีอยู่คนนึงขึ้นมาบอกว่าเอ้ยขอโทษทีกูลืมเอาที่ไอ้แผ่นหนังมาเรือจอมาเรือจอมาผู้หญิงผมสั้นคนนึงโยนกระดาษมากูเอ้ยพลอยบอกว่าไอ้เหี้ยนี่ไม่ชัดป่ะไอ้เหี้ยตอนหลังก็เห็นเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่พลอยว่ะแต่พี่แต่คือเขาตั้งใจเหมือนกับประมาณให้เราเห็นไกลๆก่อนว่ามันน่าจะเป็นพลอยรอบแรกพี่คิดตอนคือดูไปสักพักนะใช่ก่อนที่เขาจะเฉลยอ่ะพี่คิดอยู่ไอ้เหี้ยมันคือพลอยตอนเด็กปะวะอาจจะย้อนให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปล่อยนี่ไงก็ปล่อยให้เราคิดแบบใ
ให้ความคิดมึงโลดแล่นสิให้ความคิดมึงไปสิเออมึงลองคว้าเลยเนี่ยเออมึงลองคว้าอะไรสักอย่างดูหนังแบบนี้มันจะสนุกกับอย่างเงี้ยนะจะสนุกกับการที่แบบเราได้เบาะแสมาแล้วก็จินตนาการต่อไปก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงมีลูกแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นลูกของเจ้าคณะถูกมั้ยใช่ครับเป็นลูกของเจ้าคณะคราวนี้เค้าไปเจอเด็กผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในเกาะคนนี้ในสมุทรนี่แหละเด็กผู้หญิงคนนี้จะโดนข่มขืนโดยใครสักคนมีการเล่นอะไรไม่รู้ปัญญาอ่อนเนี่ยมีโยนถั่วโยนถั่วไอ้เจ้าได้ละไอ้เหี้ยได้ถั่วได้เออจะบอกอย่างนึงหนังพี่ต้อมแกวางพวกโปรดักต์เพลทเมนต์ได้แบบไอ้เหี้ยไม่น่าเกลียดอ่ะเออผมหลายอย่างทั้งแม่ของเงี้ยอะไรแกใช้หมดเลยอ่ะว่าถั่วอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ตอนหลังมีกินเบียร์อะไรนี่ก็ใช้เห็นป่ะมีกินเบียร์สิงห์กับเบียร์ช้างอะไรทุกอย่างก็ได้ใช้เออใช้กับหมดเลยใช้หมดเลยไม่ต้องมาตั้งแบบไอสารเนรอะไรเชี่ยเลยตอนนั้นก็คือไปช่วยมาได้เป็นเด็กที่พยายามจะโดนข่มขืนและช่วยมาได้พามาอยู่ที่บ้านด้วยเอางี้คือมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นเป็นพวกทอมดี้อะไรนั่นแหละเพศที่3อ่ะเพศที่3มันเกิดมันเกิดขึ้นด้วยความที่เราอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยพลอยเจอผู้ชายแบบนี้มาก็น่าจะเกลียดมั้ยเลยมาชอบผู้หญิงแทนไหมอะไรอย่างนั้นไหมนี่ปล่อยให้คิดก่อนนะหลังจากนี้เนี่ยก็คือมันอยู่ได้ไม่นานมีความสุขได้ไม่นานอ่ะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนกลับมาปุ๊บเจอใครครับพี่เดย์ครับโรงเรียนมิดดิ้งกลับมาเดี๋ยวระหว่างนี้ขอแวะนิดนึงมันมีฉากซีนที่ว่าพลอยเนี่ยหยิบไฟแช็กขึ้นมาแล้วก็ทำให้รู้ว่าใช่พลอยนี่แหละไฟแช็กเออใช่ถ้ามึงพลาดไปจุดนั้นงงเลยล่ะคือพอเห็นไฟแช็กปุ๊บมันก็ค่าการันตีได้ว่าอ๋อพลอยไฟแช็กนี่เป็นอีกจุดที่พี่พอเห็นปุ๊บอ๋อเลยแต่ก็ยังคิดว่าเป็นวัยเด็กอยู่พี่ก็ยังคิดว่าเป็นวัยเด็กอยู่ก็ไปสักพักก็เจอพี่เดย์กูรู้ละอันนี้ณปัจจุบันเลยสัตว์เจอพี่เดย์ตอนนี้ผมยาวแล้วเนื้อเรื่องประมาณว่าเหมือนจะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเขาบอกว่ามันจะหลายปีแล้วจะมาเอาเงินเหรอมันนานไปแล้วนะนานไปหลายปีเขาบอกพี่เดย์ให้กินเครื่องในเครื่องในของแม่เครื่องในของแม่เออแล้วมีอะไรด้วยมาให้แม่ดูด้วยคือพี่เดบ้าไปเลยเอางี้พี่ตอนเนี้ยพี่คิดได้ว่าพี่เดน่าจะโดนทรมานแล้วแม่โดนพ่อหน้าอะไรงี้ใช่เพราะแล้วแม่ก็ตายแม่ก็ตายพี่คิดอย่างนั้นใช่ไหมโอเคนั้นเราคิดกันไปก่อนโอเคไปอย่างนี้ก่อนหนังเขาเล่ามาอย่างนี้เราไปอย่างนี้ก่อนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีคนมาช่วยมีใครมายิงสักอย่างมีใจต่อสู้กันเลือดสาดชิบหายเลยเลือดสาดชิบหายเหมือนกับหนังควินตินโหดสัตว์ทางนั้นอะไรอย่างนั้นเหมือนหนังควินตินเลยแล้วคราวนี้ก็มีคนมาช่วยโดนยิงแล้วก็ยิงเดบิตายมีตำรวจมานั่นแหละหลังจากนั้นก็มีคนจากในคณะเฮียนี่แหละคณะลัทธิเฮียนี่มาพาพานี้ไปพอพาไปปุ๊บเป็นซีนที่ลูกของพลอยเนี่ยกับลูกน้องเจ้าคณะเตะบอลกันอยู่เตะบอลกันสักพักหายพาลูกไปเลยนั้นพาลูกไปเลยก็พาหนีขึ้นจะขึ้นรถแล้วโดนยิงปั้งเข้าไปโดนยิงที่ตอนนั้นอารมณ์พี่คือแบบใครยิงวะอะไรวะไม่เห็นมีรอยเหี้ยอะไรเลยปั้งแล้วเขาก็คัดไอ้เครนลงมาคัดเป็นเครนกำลังถ่ายหนังกันอยู่แล้วก็มีเสลี่ยเขียนว่าไม่มีสมุยสำหรับเธอหลังจากนั้นตัวละครตัวนี้เดินเข้าไปในเทเลอร์รถเทเลอร์ครับรถแต่งหน้าอะไรนี้ปัดออกปัดจำได้ป่ะตอนที่พี่บอกว่าปัดเปิดตอนที่ปัดปุ๊บหลังจากนั้นมันจะหายไปเลยแต่ตัวนั้นอ่ะหายไปเลยคราวนี้ปัดปุ๊บวูดกลับมาเป็นหน้าพลอยกูเลิกแสดงแล้วสรุปเรื่องราวให้ฟังแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยพลอยเดินออกมาจากรถแล้วก็มีเจ้าพี่ปูเดินมากอดจับมือกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วเนื้อเรื่องของพี่เดวิดในนี้ทฤษฎีส่วนตัวของพี่เลยต้องบอกก่อนด้วยว่าหลังจากนี้ที่พี่พูดไปเนี่ยอาจจะไม่เชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ใช้วิจารณญาณนิดนึงแล้วกันพี่มองว่าเนื้อเรื่องของเดวิดเนี่ยมันคือหนังจริงๆแล้วอ่ะพลอยปัดหน้าปุ๊บมันหายไปแล้วตอนนั้นอ่ะพลอยหายไปแล้วพลอยแสดงแล้วกูไปแสดงหนังแล้วกูไม่สนใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของเดวิดเป็นหนังเพราะอะไรเพราะว่าเย็ดเคมึงดูดีเหี้ยมึงไปต่อสู้กันโอ้โหยังกับหนังฮอลลีวูดไปอะไรแม่อยู่ดีเดินได้อะไรได้มันโคตรหลุดเลยพี่มองว่าตรงนี้มันเป็นภาพยนตร์มันเป็นภาพยนตร์ที่พลอยกำลังถ่ายมันมีอยู่ซีนนึงที่พลอยไปคุยกับประมาณว่าผู้จัดเลยสักอย่างประมาณว่าหนูอยากแสดงหนังเรื่องนี้หนูอยากแสดงหนังเรื่องนี้กับผู้กำกับคนนี้มากผู้กำกับคนนี้เนี่ยเล่าหนังยากมากก็มีการเรฟเฟอเรนซ์ไปหนังของพี่ต้อมเรื่องนึงเรื่องคำพิพากษาของจากมาสมุทร Invisible Wave ก็คื
พลอยเนี่ยอยากแสดงหนังมากพี่ก็มองว่านี่แหละคือการแสดงหนังของพลอยแล้วพี่มองว่าสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆก็คือพลอยแสดงหลังจากที่แสดงว่ากูจะตายไปแล้วแล้วกูก็กลับมาเป็นคนเดิมคนที่เขาเรียกอะไรมันจะมีโมเมนต์อย่างนึงคือพลอยเนี่ยก่อนหน้านี้เหตุผลที่มันไม่เลิกกับผัวมันเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการเงินมันเลยไม่เลิกแล้วมันมาอยู่ตอนสุดท้ายมาอยู่กับเจ้าคณะก็คือกูอยู่รอดนะกูมีเงินนะเขาดูแลกูนะเขาอะไรนะเขามีลูกกูด้วยนะกูเขาก็แข็งนะสุดท้ายตัวละครตัวนี้เลือกที่จะเปลี่ยนความเชื่อตัวเองเออกูชอบคนนี้ก็ได้เขาก็เป็นผัวกูแล้วเป็นอะไรก็ได้แล้วนี่จะบอกให้ฟังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรไม่มีสมุยสำหรับเธออ่ะแล้วมันมีไหมคิดว่าไม่มีมันไม่มีสมุยสิ่งที่เกิดขึ้นในสมุยที่มองว่ามันคือหนังหรืออะไรสักอย่างมันคือความสุขของพลอยมันคือสวรรค์ของพลอยหรืออะไรสักอย่างที่มันคิดขึ้นมามันจินตนาการขึ้นมาว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนั้นหลังจากที่เป็นเรื่องนั้นพี่มองว่ามันไม่มีอยู่จริงพี่รู้สึกอย่างนี้พี่คิดว่าไงของพี่คิดว่าทุกอย่างจริงหมดเลยจนมันมาไม่จริงตรงช่วงที่พลอยสู้กับพี่เดย์เสร็จแล้วแล้วอยู่ตัดมามันไม่ได้คอนเน็กอะไรกับที่อยู่ๆไอ้ลูกน้องเจ้าคณะมานั่งเตะบอลกันอ่ะแล้วก็อยู่พลอยก็ไปอุ้มลูกตรงช่วงนั้นพี่ว่าตรงนั้นอ่ะคือไม่จริงแต่ช่วงสมุยพี่คิดว่าอาจจะจริงคิดว่าจริงมาตลอดทั้งเรื่องดูจากเส้นเรื่องแล้วการที่ทำอย่างเงี้ยทำมีดอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันเกิดขึ้นช่วงที่พี่เดมันมาแล้วอ่ะมันเกิดหลังจากที่พี่เดทำทุกอย่างแล้วเลยคิดว่าพี่มองว่าเรื่องที่จริงเนี่ยหมายพี่หมายถึงเส้นเรื่องของแม่พี่เดเรื่องที่ของเดที่จริงก็คือเข้ามาช่วยฆ่าแล้วฆ่าได้ไหมคิดว่าใครฆ่าตาลมมีอยู่ซีนหนึ่งเจ้าคณะไปเผาศพแต่ครับเห็นหน้าเจ้าคณะว่ากูทำงานเสร็จแล้วหน้าเขาอย่างนั้นเลยเหมือนกับไม่ได้มีความเสียใจอยู่ในใบหน้านั้นอ่ะพี่มองว่านี่แหละคือตัวเดวิดเนี่ยเข้ามาเพื่อประมาณว่าเบี่ยงประเด็นตัวฆาตกรถูกป่ะเราก็จะคิดว่าคนที่ฆ่าจริงๆแล้วคือใครอะไรงี้เป็นเจ้าชายนิทราหมายความว่าจะตายไหมก็อาจจะไม่ตายก็ได้แต่เราไม่เห็นเลยไงก็เจ้าคณะอาจจะจัดการเบื้องหลังก็ได้จะไปรู้เหี้ยรู้ว่าเอาถอดเหี้ยนั้นจบนี่กูมีทั้งอำนาจกูมีทั้งอะไรกูจะทำอะไรก็ได้แล้วกูก็ได้เมียมึงด้วยคราวนี้เมียมึงมาอยู่กับกูคนเดียวแล้วกูไม่ต้องแบ่งใช้กับมึงแล้วรู้ป่ะพี่เลยมองว่าเนื้อเรื่องของเดวิดหลังจากที่มาช่วยฆ่าปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องแม่เรื่องอะไรพวกนั้นมันเหมือนละครมากมันเหมือนโอ้โหความปฏิหาริย์เนี่ยฉันแม่ฉันเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนได้ซีนไอ้ที่ลงรถที่พี่ท็อปชอบอ่ะที่มันเหมือนหนังผีเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนกับเป็นละครเหมือนซีนอะไรสักอย่างสังเกตดูว่ามันจะต่างกับตรงที่เราเห็นจากพลอยมากมุมมองนะมุมมองมันจะเหมือนกับภาพยนตร์ตอนที่สู้กันโอ้โหแม่งยังกับหนังเควินตินไอ้เหี้ยพี่มองว่าสิ่งพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีสมุยสำหรับมึงพี่คิดว่าไอ้เหี้ยมึงถือมีดแล้วมันย้ำเข้าใจป่ะหนังมันย้ำเดวิดก็มาย้ำอีกใช่ว่าสัญญากรรมเออใช่เดวิดมาพูดโอ้สัญญากรรมสมัยนี้นี่ดีเปลี่ยนไปเยอะนะมันมาย้ำแล้วพี่ก็เฮ้ยพี่ต้อมทำงี้เลยวะมีความคิดพี่อ่ะพี่ทำงี้เหรอมันดูไม่เชื่อเอางี้แล้วกันพี่ไม่เชื่อว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจริงแล้วพี่มาอ๋อตอนสุดท้ายตอนที่มันแพนจังหวะนั้นใช้เหมือนจะเป็นลองเทคด้วยเหมือนจะเป็นลองเทคด้วยอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคเคี่ยอะไรมากพออาจจะอยู่ข้างล่างแล้วระหว่างที่แพนเห็นหน้าแพนแล้วก็สลับคนอันนี้นี่พูดเทคนิคแทนไปก็นั่นแหละพอมาแพนมาเห็นหน้าพอครับอ๋อนั่นคือเขาแสดงอยู่เออมันเป็นไปได้ที่ว่าที่มองว่าไอ้หน้าที่เขานั่นแหละคือบทของเขาคือบทมันคือบทของเขาที่แบบกูต้องเป็นเด็กบ้านบ้าใช่พี่กำลังพูดว่าเขาอาจจะต้องการให้เราเห็นในมุมมองที่คนดูควรจะเห็นนะใช่เออบทอะไรพี่ถามหน่อยรักกับไอ้อะไรผู้หญิงเลยโคตรหนังเลยเออโคตรมูวี่เลยเฮียมีโหไปผู้หญิงโดนข่มขืนแล้วมารักกันอะไรโคตรละครเลยเฮียพี่เลยมองว่าแล้วแกล้อเลียนละครในเรื่องอยู่นะแกล้อเลียนหนังแล้วความรู้สึกพี่คืออะไรรู้ไหมความรู้สึกพี่รู้สึกว่าเจ้าคณะอ่ะเป็นเจ้าของหนังความรู้สึกพี่อ่ะเหมือนกับว่าพลอยมันมีคดีกับผัวมันพลอยมีคดีกับผัวมันแล้วพลอยทิ้งละครไปใช่ในวงการบันเทิงถ้านักแสดงทิ้งละครแบบนี้โดนแบนครับใช่กล้าพูดว่าโดนแบนแล้วพลอยมันต้องเอาให้ตัวเองอยู่รอดใช่ไงให้ตัวเองอยู่รอดอ่ะแล้วพลอยมันเคยพูดด้วยว่ามันอยากเล่นหนังมันเบื่อละครแล้วใช่มันก็เลยไม่แคร์ละครแล้วพอตอนหลังที่เห็นตัวเจ้าคณะที่เดินออกไปว่าพร้อมกับพลอยพี่มีความรู้สึก
มึงคือเจ้าของหนังอ่ะมึงเดินแล้วทุกคนแม่งแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเออทุกคนแม่งแบบงอๆๆอะไรเงี้ยมึงคือเจ้าของหนังอันนี้เสริมเข้าไปนี่ช่วยเสริมพี่เลยมองว่านี่แหละพลอยกำลังเล่นหนังอยู่ตั้งแต่หน้าไอ้ศัลยกรรมแต่มันก็ที่พี่บอกมันก็มองได้สองแบบแล้วแต่คนอันเนี้ยแต่ว่าหลังจากที่พี่เห็นหน้าพลอยปั๊บแล้วแฟลชแบ็คอ่ะพี่เฮ้ยแค่ไอเด็กคนนั้นคือโอ้นึกภาพอ่ะมันแฟลชแบ็คหมดนี่แหละพี่เลยมองว่าเนื้อเรื่องไอ้สมุยเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีชูเชื่อไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาเอามาหลอกพี่แล้วสนิทเลยจนพี่คิดอยู่นานมากเป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่คิดกับมันนานมากทำไมอยู่ดีแม่งพูดได้วะกูคิดโคตรนานอ่ะใช่กูคิดโคตรนานอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่คิดแบบมันเหมือนกับบทหนังอ่ะมันเหมือนว่าบทหนังบทละครอะไรพี่คิดโคตรนานอ่ะว่ามึงยังไงวะมึงไม่ได้กินยานะใช่แล้วมึงหายใช่แม่พี่คิดไปถึงขนาดว่าแม่มึงแกล้งตอแหลป่ะวะเพื่ออยากอยู่กับลูกป่ะวะหรืออะไรป่ะวะอะไรมันอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้อันนี้เราไม่รู้อาจจะมีคนจริงก็ได้แต่สำหรับเรื่องนี้นะการเล่าเรื่องนี้พี่มองว่าเรามันค่อนข้างจะกังทำให้เรากังขาเฮ้ยมันหายได้ไงมันอะไรยังไงแล้วมันคล้องกับชื่อไม่มีสมุยไงเออว่ะโป๊ะเช๊ะไม่มีสมุยอีกอย่างนึงสังเกตป่ะเวลาเราดูหนังแอคชั่นเรามักจะคำนึงถึงอะไรยิงปืนป่ะแล้วซีนที่มียิงปืนทั้งเรื่องเนี่ยมีซีนเดียวปังตายมันคือหนังที่บอกมันหนังชัดโอ้มีความรักกับเพศที่3อยู่บ้านเด็กอะไรงี้มีพี่มองว่ามันดูเป็นโอ้โหโคตรหนังตอนที่ขี่มอไซค์แล้วบิ้วกันนะขี่มอไซค์3คนน่ะเหมือนผู้หญิง2คนแล้วเด็กผู้ชายนั่งอยู่หน้ารถแล้วแบบมีดอลลี่กูรู้สึกเลยว่ามีรถคันนึงวิ่งตามแล้วกล้องถ่ายอยู่มันโคตรหลุดจากธีมเดิมๆที่เราเห็นที่เราเห็นเออเราดูกันแล้วนี่คือความจริงที่เราเห็นมาอยู่ดีแม่งมีมาขับโอ้โหมีเพลงแล้วมีเพลงแบบรู้สึกสมุยอะไรแบบมีเพลงขึ้นเพลงปกติแม่งมีเพลงใช่เออใช่ตอนต้นเรื่องอ่ะไอ้เหี้ยทิ้งหมดทิ้งแม้กระทั่งตอนเดวิดฝ่าฝนจะไปยิงตัวเจโรมก็ไม่มีเพลงใช่แต่อันนี้ผู้หญิง2คนขี่มอไซค์เพลงขึ้นคือคนอื่นอาจจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่คืออันนี้เราดูจากเค้าเรียกว่าหลักฐานที่มันมีในเรื่องแต่ละคนมันประกอบได้แบบเหมือนกันเอามันเป็นเรื่องแบบนี้เว้ยมันเป็นเรื่องที่เวลาเราดูหนังเทเลอร์เราดูหนังอย่างนี้เนี่ยเราได้เบาะแสมาทุกคนได้เบาะแสเท่ากันมันเหมือนกับว่าเราเป็นตำรวจที่รอไขคดีใช่ๆๆๆมันเหมือนกับว่าเราได้เบาะแสมาดูดิเราจะตีไอ้ตรงเนี้ยเหตุการณ์ตรงนี้เป็นยังไงที่มองว่าหนังเรื่องนี้ประเด็นแกนหลักของเขาสำคัญเลยเรื่องแกนเรื่องก็คือความเชื่อกับมุมมองพี่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมใช้มุมมองหมาลุยดีแกจะไปตัดอะไรเป็นด็อกไอวิวคือเป็นด็อกไอวิวทำไมวิวเรื่องไหมด็อกไอวิวด็อกไอวิวจะเป็นขาวดำด้วยเห็นป่ะเป็นขาวดำเฮ้ยมันเรฟเฟอเรนซ์ความเป็นจริงด้วยมันมีการวิจัยออกมาว่าหมามองหมาตาบอดสีใช่คือซีนนั้นเนี่ยหมามองไม่เหมือนเราตอนที่ไอ้นั่นน่ะตอนที่พลอยขับเบี่ยงรถหนีหมามองไม่เหมือนเราแต่ชอบนะไอ้ซีนที่เห็นถนนแล้วมันใช่เปิดสวยพี่มองว่าเปิดสวยผมสงสัยมากเสียงอะไรวะผมสงสัยเสียงเหี้ยอะไรวะหรือว่าแกต้องการทำเหมือนหนังเทเลอร์ทั่วไปที่แบบว่ามีเสียงแบบบางทีเป็นเสียงแบบที่ยังคงงงอยู่ทั้งเรื่องเนี่ยตอนที่พลอยขับรถอ่ะศพอันนั้นอ่ะคือศพใครหรือว่าทั้งหมดเนี้ยมันไม่จริงไม่ใช่พี่คิดว่าพี่นี่ส่วนตัวนะพี่ปฏิปต่อเองนะพี่รู้สึกว่าศพนั้นอ่ะอาจจะเป็นศพแม่เดวิดนึกภาพป่ะเพราะว่าเดวิดเอาเครื่องในมาให้พลอยกินไอซีนที่หมานั่นน่ะอาจจะเกิดที่สมุยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ความจริงเป็นส่วนหนึ่งของซีนหนังอันนี้พี่ตอบไม่ได้จริงอ้าวพี่อยากได้แบบนี้เป็นไปได้เย็นเดี๋ยวตรงนี้ก่อนพี่มีความรู้สึกว่าเพราะว่าพี่เห็นลำไรมันเห็น2รอบพี่จำได้มันเห็น2รอบพี่จำไม่ได้ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่จำได้ว่าคนที่นอนอยู่ที่พื้นตัวเล็กตัวเล็กๆเพราะว่าเวลาเขาไปรับเนี่ยมันจะติดถนนเลยคนๆนั้นน่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่สงสัย2จุดแล้วมันเหลือแค่2จุดนี้จริงๆที่เอาไปโยงกับอะไรไม่ได้เลยคือเดวิดเอาเครื่องในแม่มาให้พลอยกินทำไมมองว่ามันเป็นซีนหนังไงเออเป็นซีนหนังแล้วพี่มองว่าถ้าสังเกตเลยนะกลายเป็นว่าแม่งเนื้อเรื่องเดวิดน่าจะเป็นหนังด้วยซ้ำไป
สังเกตดูซีนที่ตอนคุยเนี่ยมีคุยเรื่องตุรกีเรื่องเงี้ยอะไรด้วยแม่งเหมือนบทหนังมากนึกว่ามันบทกลายเป็นว่าเรื่องที่แท้จริงอาจจะมีแค่เจ้าคณะมาเอาแล้วก็คือช่วงของพลอยหมดเลยแต่ช่วงพี่เดียไม่จริงใช่พี่มองว่าเนื้อเรื่องจริงๆก็คือพลอยมีปัญหากับผัวเรื่องความเชื่อแล้วเจ้าคณะมาเอาแล้วคราวนี้เนี่ยตัวเองก็พยายามจะหนีเพราะว่าผัวมันควยไม่แข็งหรืออะไรแบบว่าไม่สามารถมีลูกได้เจ้าคณะมันมีลูกกับมันเอาเจ้าคณะฆ่ามันซะฆ่าผัวซะคราวนี้เหลือพลอยก็คราวนี้กูมีเงินเขาเรียกว่าเอาตัวรอดอ่ะเป็นผู้หญิงเอาตัวรอดแล้วกันต้องการที่จะอย่างน้อยกูก็มีเงินมีอะไรสักอย่างก็มาอยู่กับเจ้าคณะที่บอกนี่คือเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องเดวิดเรื่องอะไรพวกนี้พี่มองว่าอาจจะเป็นแผนที่พลอยคิดขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เล่นกันบางทีอาจจะคิดอย่างนี้เลยก็ได้นะคิดอย่างนี้เลยก็ได้หมายถึงว่าพี่กำลังจะบอกว่าบางทีอาจจะคิดอย่างนี้เลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะพลอยคือคนที่ฆ่าผัวมันเองแล้วสิ่งที่เดวิดเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พ่วงกับอยากให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ขึ้นจะเป็นยังไงแต่พี่ยังรู้สึกว่าตัวเดวิดเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่พลอยนั่นอ่ะพี่ยังรู้สึกว่ามันเป็นหนังอยู่โดยเฉพาะไอ้สมุยอ่ะพี่ว่ามันไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะนั้นต้องพี่จะว่าไงตรงนี้อ๋อพี่บอกว่าถ้าคือเรื่องนี้มันแตกได้หลายทางมากอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็สองแล้วอันนี้ก็สามอันละของพี่ก็สองอันอยากให้คนที่แบบที่ดูมาคอมเมนต์ข้างล่างเหมือนกันว่าคิดยังไงเหมือนกันใช่แต่ละคนแต่ละอย่างมากเลยแต่ละคนมีการตีความไม่เหมือนกันพี่เลยมองว่านี่แหละพอตีความปุ๊บเนี่ยหนังนี่เห็นป่ะนั่งเถียงสนุกอ่ะมันสนุกว่าเอ้ยมันอะไรยังไงอะไรพี่เลยมองว่าโอ้โหมันเป็นอาชีพเม้นของไทยมึงทำยากโอ้ยหนังผมอยากพูดถึงฝรั่งหนังไทยแบบเนี้ยโอ้โหยากเลยดูยากเรื่องสุดท้ายอ่ะก่อนเรื่องนี้มันเรื่องอะไรหาดูยากที่บ้านแปดไหมตีความนั่งเถียงกันได้ไหมวะล้อรถมันหมุนสะบัดจังหวะนั้นได้มันเหยียบก้อนหินก้อนหนึ่งพี่จำได้ว่าก้อนหินก้อนนั้นมันอยู่ในบ้านแก๊สด้วยเท่แก๊สมันวางเปิดรถตัวเองเพื่อที่จะเคลมประกันคุณเชื่อดิมีอีกจุดนึงให้สังเกตเล่นๆว่าสังเกตไหมว่าหนังพี่ต้อมมันจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือแกจะพยายามเลียวมากพยายามสร้างให้หนังของแกนี่มันจริงใช่พออะไรไม่จริงปั๊บเราจะรู้สึกหลุดแทนสายตาหมาเอ้ยแทนสายตาแม่เอ้ยแล้วสังเกตไม่มีอีกอย่างที่พี่มองว่ามันดูโคตรจะปลอมหน้าเดวิดตอนหลังที่ใช่ใช่พี่เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคือหนังเลยแหมตัวร้ายในหนังหน้าเบี้ยวแล้วมันดูเลยว่าเป็นซิลิโคนตรงนั้นอ่ะหน้าเบี้ยวๆหน่อยนั่นแหละพี่ก็เลยมองว่าแล้วแต่เชื่อแล้วกันแล้วแต่คนจะเชื่อจะชอบแล้วกันบางคนอาจจะบอกว่าพี่หน้าปลอมฝรั่งก็มีนะพี่ไม่เคยดูข่าวเหรอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยมีคนวิเคราะห์นั่นแหละก็มีอาจจะมีคนบอกพี่งั้นดูเปล่าๆเลยเนี่ยแล้วมันพี่มองว่าไอ้หนังแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราได้คิดแค่นี้หลายรอบแล้วมันพอแล้วมันเหมือนพี่ต้อมมาทำหนังปกติหนังแกดูเรียวใช่ไหมมาทำหนังแล้วก็พอพวกมึงดูจบก็อย่าไปคิดมากเลยเนี่ยหนังไม่มีสมุยไงหนังมีหนังอะไรอย่างนี้ไงนั่นแหละเดี๋ยวพูดเทคนิคหน่อยนะอยากพูดเทคนิคเทคนิคพูดหน่อยก็ได้คือสังเกตว่าพูดถึงตอนซีนตาหมาพี่มาลองดูจริงๆแม่งนิ่งในระดับนึงแต่ไม่ได้นิ่งในระดับใช้ steady cam นั่นคือแกเลียวถึงขนาดแบบพี่ว่านั่นคงแฮนด์เฮลป์ถือกล้องแล้วไล่มาอย่างนี้ทำเป็นตามหมาอะไรเงี้ยแล้วงานที่ต้อมเนี่ยบอกเลยว่าเห็นเรียวๆอย่างนั้นอ่ะพร็อพหนักมากบ้านเดวิดเอ้ยบ้านเดวิดนั่นสวยมากบ้านเดวิดเราเชื่อเลยมันนั่นคือสลัมอ่ะใช่แล้วพอจับกว้างนี่กูนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นใต้สะพานริมคลองแถวญี่ปุ่นน่ะใช่นึกออกถ่ายสวยถ่ายสวยอยู่แสงเสริมพอสวยมากไปจะดูเป็นหนังเลยดูปั้นนะสังเกตดูมันจะดูชัดเจนมากถ้าเกิดนั่นดูดีพี่ท็อปคิดว่าเพลงอะไรเป็นไงบ้างหรือมีซีนไหนอะไรไงซีนชักว่าวเป็นไงรับมือได้ยังรับมือได้มันคือถ้าพูดถึงเทคนิคมันก็ถ่ายง่ายๆไงพูดถึงความนี่ดีกว่าถ้าพูดถึงซีนชักว่าวเนี่ยพี่ต้อมแกพยายามเล่นกับเรตติ้งด้วยเห็นป่ะเห็นอวัยวะเพศมันจะมีเรื่องจำกัดเรตว่าเห็นอวัยวะเพศอยู่เรตไหนไม่เห็นอวัยวะเพศอยู่เรตไหนอย่างนี้แลกเรตเอ็กซ์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เห็นช่วงล่างเลยไม่ผู้หญิงเขาจะไม่เห็นแต่ผู้ชายเห็นได้ผู้ใหญ่ได้ออกมันรู้สึกว่ามันจะห้ามเห็นอวัยวะเพศทั้งหญิงและชายนั่นแหละรู้สึกนะจากในประเทศไทยนะในประเทศไทยใช่ไหมคือสำหรับพี่เนี่ยของแกมันจะคล้ายๆเหมือนกับพวกเนมโฟเมเนียกคือว่ามันจะเห็นเลยของผู้หญิงก็เห็นด้วยจะมีซีนแบบชี้ๆเลยผู้หญิงแล้วก็เรียบแบบก็มีอาจจะเป็นหนังอ่ะใช่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ถูกจำกัดโรงสังเกตว่าหนังเรื่องนี้ก็เลยถูกฉายในโรงน้อยมากเดี๋ยวนะ
รู้สึกว่าเยอะนะ SF อะไรก็เยอะนะเยอะเปล่าก็ถือว่าพอคนในระดับหนึ่งเยอะกว่าเชฟอวอเทอร์จริงป่ะเนี่ยเยอะมากมันอาจจะเป็นพ่อหนังไทยด้วยหรือเปล่านี่ข้อสงสัยนะข้อสงสัยตั้งข้อสงสัยฉายฉายทั่วประเทศอ่ะผมสำหรับผมมองมันเยอะมากแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นพูดเรื่องเรตติ้งเนี่ยมันจะมีเรื่องอวัยวะเพศเนี่ยโคตรจะซีเรียสแล้วเจ้าของโรงหนังอ่ะคนที่เป็นเจ้าของโรงหนังเขาก็จะซีกับแต่เรื่องอะไรเงี้ยพี่มองว่าพี่ตองพยายามเล่นเสียอย่างเดียวไม่เห็นอะไรของพลอยชมาลเชื่อว่าถ้าเห็นก็คงเป็นสแตนด์อินก็คงของคนอื่นครับคือเขาก่อนหน้านี้พลอยเคยโชว์ตูดมาเรื่องอะไรในไอ้อะไรที่เล่นกับฟ้าดินสลายอะไรเล่นกับพี่อนันดาเล่นกับอนันดาดูอยู่นางเขามองอ่ะนางมองก็จะเห็นข้างหลังก็เป็นจริงๆนะไม่ใช่สแตนด์อินด้วยตูดจริงตูดจริงหนังมอมใครก็เล่นหมายถึงว่าถ้าได้เล่นก็ใครก็ยอมล่ะต้องเล่นจริงด้วยเล่นนะแล้วก็ยอมเล่นจัดยอมทำอะไรก็ได้หมอมมาว่าผมเอาบทมาให้ผมเลยยอมเล่นได้ทุกอย่างผมชอบการเล่าด้วยภาพของเขามากใช้สูงมากอะไรเงี้ยสังเกตดูคือมันหนังเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยเห็นภาพปุ๊บมึงรู้เลยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาทำอาชีพอะไรเขาเป็นยังไงก็อะไรมึงรู้หมดเลยแต่นี่ในนี่พูดในมุมตลกส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องดีเว้ยแต่เราแอบรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมึงต้องบอกแม่เสียเนี่ยแต่มึงต้องไม่พูดนะไอ้เหี้ยมันดูอึดอัดนิดนึงส่วนตัวคนเล่าสําหรับคนเล่าครับมันจะดูแบบยากด้วยอะไรเงี้ยยากด้วยคิดว่าทําสําหรับเรื่องนี้นะยังไม่ดีฟเท่าแต่เพียงผู้เดียวถ้าพีเปรียบเทียบความดีฟมันคือความที่ดีฟยากความดีฟคือความเข้าถึงยากความเข้าถึงยากไม่ถ้าดีฟแปลว่าลึกซึ้งมันไม่เหมือนกันถ้าลึกซึ้งพี่หมอเรื่องนี้ลึกซึ้งมากหมายถึงว่าดีฟในเรื่องความไม่เข้าใจยังงงถ้าดูยากคือมันจะอันเนี้ยพี่ได้ว่ามันไม่ได้ดูยากมันเหมือนผสมผสานระหว่างอาจจะใช้คำว่าเข้าถึงไม่ยากนะเข้าถึงไม่ยากเรื่องนี้มันค่อนข้างบันเทิงอยู่นะถ้าเอาจริงๆแล้วค่อนข้างจะสนุกยวนเรื่องของแม่พลอยพยายามแอบตำรวจเว้ยพยายามเอาจ้างผัวไอ้ข้างมือปืนมาฆ่าผัวแต่เอาถ้าเอาแม่เอาปืนมาจะยิงอะไรเงี้ยมันเทิงอยู่นะมันตื่นเต้นอยู่แต่ถ้าพูดถึงมุมผู้หญิงแล้วเรื่องเลวกับผัวอะไรเงี้ยพี่มองว่ากอนเกิร์ลก็ยังสนุกกว่านะส่วนตัวพี่ชอบกอนเกิร์ลมากกว่านะส่วนตัวนะถ้าพูดถึงมุมนี้มุมเดียวนะเอาไปถึงผู้หญิงอ๋อแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเขาเรียกอะไรขนาดนั้นเรื่องมันไม่ใช่ผู้หญิงแบบโหผู้หญิงทำตัวเลวมหาศาลนี่อะไรพี่มองว่ามันเป็นคอนฟลิกต์ในตัวเองที่แบบว่ากูต้องมีที่พึ่งพิงอะไรสักอย่างนึงกูขัดกับความเชื่อสักอย่างกูค้นหาอะไรสักอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยรวยด้วยพูดถึงเจ้าคณะจริงๆไอ้เรื่องเหตุการณ์เจ้าคณะเนี่ยนึกออกมันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เจ้าคณะหลอกลวงเด็กผู้หญิงเข้าไปนอนด้วยในป่ามันจะมีอยู่ถ้าใครเคยผ่านข่าวคงอ๋อแล้วเนื้อเรื่องก็นี่แหละมีคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยนั่นแหละเขาเอามาเสียสีหมดเอามาจากกันนั่นเลยพี่มองว่าทุกอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นแกเสียสีหมดเลยแกเสียสีแค่ทุกอย่างเลยด้วยซ้ำไปมีการไปเสียสีตัวเองก็ยังเสียสีเลยมีด่าตัวเองด้วยนะด่าตัวเองไอ้เรื่องนั้นอะไอ้หนังเรื่องนั้นน่ะที่แม่งถ่ายตีนตลอดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยไอ้หนังเรื่องนั้นที่อยู่บนเรือผู้ชายแม่งเดินไปเดินมาในเรือกูตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังเดินในเรือมันก็มีการเล่นตัวเองตอนแรกอ่ะบอกตรงๆไอ้ซีนเนี่ยไอ้ซีนที่พลอยไปคุยกับโปรดิวเซอร์ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ซีนที่ผู้ชายเดินในเรือเนี่ยพี่กลับมาคิดด้วยหลังจากตอนที่มันมาอยู่สมุยพี่บอกมึงมีทำไมว่าซีนนั้นอ่ะมีทำไมว่าซีนนั้นตอนหลังแม่งคัดกูเลยเฮ้ยเฮียมึงเล่นหนังสรุปมึงเล่นหนังเนี่ยที่มึงไปคุยนั่นก็คือเขาเห็นว่าตัวพลอยเนี่ยพยายามจะไขว่คว้าในการเล่นหนังดูยากๆเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็เชื่อว่าไอ้หนังเฮียนี้แม่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยช่วงท้ายที่เราพูดกันเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังที่ดูยากเรื่องนึงจะเป็นสวรรค์มีคำโอตัวเองลงไปในหนังด้วยที่เจ้าคณะสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์ตัวเขาเองอยู่ในหนังอยู่ในทีวีมีหยอดตัวเองเข้าไปใช่ใช่ใช่มีติ๊กหนึ่งจริงๆเรื่องเพลงเขาใช้น้อยที่เราพูดกันไปแล้วตอนแรกมันเลยดูเรียวมากเพลงไม่ค่อยบิ้วไม่มีเลยจนมาถึงตอนที่พี่บอกเปิดเห็นตอนเปิดหัวไหมเปิดหัวเรื่องเป็นเสียงหมาเรียวหมดเลยแต่ตอนเปิดหัวเข้าสมุยอ่ะเป็นเพลงสมุยมันเพลงเกี่ยวกับสมุยอะให้คะแนนกันเลยดีกว่าอีกทีนึงน้องพีครับผมสำหรับพีก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ดูแล้วออกมาแล้วรู้สึกแบบว่าไอ้เหี้ยอยากจะดูเรื่องอื่นล้างสมองกูออกไปทีเหี้ยตรงนี้เข้าใจคิดเยอะมากตอนเนี้ยพีคิดว่าอยากล้างใช่ไหมพี่แบบรู้สึกกูไม่อยากดูเรื่องอื่นกูบอกตรงๆวันนี้กูไม่อยากดูเชฟอวอเทอร์เพราะกูกลัวลืมสิ่งที่กูคิดเรื่องนี้ไปคือของพีกับพีมันต่างกันคือพีรู้สึกว่า
ไอ้เหี้ยกูเครียดอ่ะกูเครียดอะไรทั้งหลายไอ้เหี้ยถูกเครียดที่ไหนอยากกลับไปดูซีรีส์ล้างมากหน่อยไอ้เหี้ยมันมีพวกไม่กี่คนที่โรคจิตแบบนี้มีไม่กี่คนโรคจิตแล้วแม่ง3ชั่วโมงไอ้เหี้ยนั่งกลับไปบ้านแม่งนั่งคิดอยู่ไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์เอ้ยยังไม่ดูจักว่านี่ยังอยู่มั้ยเนี่ยปกติลืมวัดแล้วเนี่ยเออนี่แม่งยังจำได้อยู่ถือว่าเค้าก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วก็เป็นหนังที่เค้าเรียกจะเรียกว่าอินดี้ได้มั้ยก็อินดี้ผสมกับแมสพอสมควรมันผสมผสานกันได้ดีออกมาลงตัวเลยขอให้พี่แปะตัวพี่คือเป็นหนังเรื่องนึงที่กูอยากไปดูซ้ําอยากไปดูซ้ําเพราะว่ากูตกหล่นอะไรป่ะวะพอออกมาจากโรงปั๊บคําถามในหัวเยอะมากอ่ะเฮ้ยใครวะที่ตายอันนี้พูดไปแล้วนะนี่พูดถึงคําถามตอนออกจากโรงนะใครวะตอนเริ่มอ่ะที่ตายอ่ะชนใครวะแล้วเดวิดให้กินเครื่องในทําไมวะแล้วหน้าเดวิดเป็นเหี้ยอะไรวะแม่งดูปลอมที่สุดในเรื่องแล้วอ่ะนึกว่ามั้ยมันมีคําถามในหัวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้อมแกเคยพูดถึงศิลปะในการตั้งชื่อในแบบของแกแกบอกแกมีเค้าเรียกว่ามันมีทิกส่วนตัวแหละมัน69ไงมันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นเค้าเรียกอะไรความสนุกเล็กๆน้อยๆของผู้กำกับอ่ะที่กูมีทิกในการตั้งชื่อของกูอ่ะถ้ามึงตามหนังกูมามึงจะรู้ในทิกในการตั้งชื่อของกูก็เลยหนังนี้ก็มันไม่มีสมุยไงพี่เลยให้เรื่องนี้ที่95คะแนนอย่างนี้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่มันคุยกันมันเริ่มสนุกไงก็คือเรื่องราวมันต้องคิดไงนี่แหละเงี้ยปล่อยให้คิดปล่อยให้ลบทบทวนตรงนี้พี่ก็พยายามจะหาเหตุผลให้มันเข้ากับสิ่งที่มันจบมาแบบเนี้ยจบเหมือนเป็นละครเป็นหนังอะไรนี่ขึ้นมาพี่เลยมองว่ามันต้องมีจุดบทสรุปอะไรสักอย่างเพื่อที่ทำให้เราแบบอย่างน้อยมีการตีความที่เราเชื่อถือมันได้พี่เลยค่อนข้างชอบไอ้หนังแบบนี้มากมีดราม่ากันก่อนหน้านี้เรื่องลิงพี่ได้ยินมาจากน้องคนหนึ่งพี่ก็งงอะไรน้องลิงอะไรน้องเขายังไม่ได้ดูแต่น้องก็บอกพี่มีลิงหรือเปล่ามีคนดราม่าว่าหนังถ่ายสมุยแต่ทำไมไม่มีลิงพี่บอกพี่ก็เลยหยอดน้องเข้าไปน้องแต่ว่ามันไม่มีสมุยสำหรับเธอนะน้องก็งงๆอะไรอย่างนี้พี่ก็เนี่ยก็จะมาเฉลยน้องฟังว่าเนี่ยมันไม่มีสมุยนะอยากดูลิงเขาต้องการให้แบบมันเป็นสัญลักษณ์ของสมุยอะไรอย่างนี้ไงพี่บอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะมันไม่เที่ยวอะไรแบบนี้คือผู้กำกับเขาคงรู้แล้วมันไม่มีสมุยเฮียมึงไม่ต้องมีลิงก็ได้สัตว์มันไม่จำเป็นอยู่แล้วพี่ก็เลยมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันยิบย่อยมันไปดราม่าอะไรกับเขาพี่ไม่งงเหมือนกันงงอะไรกูไปดราม่าคือถ้าสมมติถ่ายใต้สมมติถ่ายที่ใต้ต้องมีกะปิไงถ่ายไม่ทันต้องมีกะปิบ้างอยู่ถ่ายไม่ทันต้องมีอันนี้พี่รู้มาแล้วข่าวที่เขาพูดกันว่าเอ้ยพี่ต้อมแกใช้เวลาตัดนานมากเป็นปีกว่า18เดือนมีเวอร์ชั่นของหนังเรื่องนี้อยู่30เวอร์ชั่นพี่ก็ไม่รู้มันอาจจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก็นับเป็นเวอร์ชั่นนึงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ดับเปล่านับดับอ่ะนับดับพี่บอกว่ามันเป็นดับ1ดับ2ดับ3ดับ4ดับ5อะไรอย่างงั้นแล้วเค้าบอกว่าใช้เวลาถ่ายอะไร40วันอะไรถ้ามันถ้ามันเป็น30ดับจริงกูพูดเลยช่างตัดต่อเหนื่อยโคตรเลย18เดือนมันก็น่าจะเหนื่อยอยู่แหละนึกออกป่ะเนี่ยทำแค่นี้ได้ประสบความสำเร็จโคตรแล้วหนังไทยอ่ะเลยให้ไป10คะแนนเต็มๆเลยนะคนหนึ่งนะถ้าสมมติว่าวอร์เนอร์ทำหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมีเป็นเวอร์ชันมีสมุยสำหรับเธออีดิชั่นอาจจะมี extended edition เพิ่มฉากตอนที่หมาตัวนั้นจะไปกัดกับลิงหมาตอนเริ่มมีลิงที่สมุยด้วยนี่แหละหนังเขามีนัยยะเยอะมึงเห็นบันไดอ่ะความใส่ใจอ่ะความใส่ใจการทำหนังเรื่องนึงอ่ะแค่ตัดต่อก็18เดือนแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่ปีนึงแม่ง3 4เรื่องไอ้เหี้ยนึกออกป่ะ18เดือนเนี่ยโอ้โหพี่ทำไมพี่ต้อมใช้เวลาเปลืองงั้นเป็นผู้กำกับคนอื่นเนี่ย18เดือนทำหนังได้18เรื่องแล้วนะจริงเดี๋ยวถ่ายออกกองเดี๋ยวคลิปรายการกูยังทำได้น้อยกว่านี้18เดือนยังไม่ถึง18คลิปเลยอ่ะหรือเปล่าไม่เกินเยอะๆเอ้ย18เดือน20เดี๋ยวขอบคุณด้วยสำหรับคนที่โดเนทเข้ามา4ช่องทางอย่างที่บอกทุกครั้งเลยเลื่อนลงไปใต้คลิปก็มีนะแต่จะบอกอีกครั้งนึงมีพร้อม PayPal True Wallet แล้วก็บัตรทูน4หลักครับและถ้าใครอยากให้ขึ้นอินบ็อกซ์มาได้เลยครับก็ฝากมาด้วยนะครับผมกับเพจExtreme Entertainment นะครับผมรายการตัวเองลืมเลยนะครับแล้วก็ YouTube นอนหนังรีวิวนะครับผมได้โปรดนะครับผมขอแล้วกูว่าตอบตะไคร้หน่อยนะให้มันขึ้นมาหน่อยเยอะกว่านี้หน่อยใจจริงก็อยากได้สักแสนตอนเปิดปีแรกอะนึกว่าเปิดช่องปั๊บจะซับสไครต์แสนโอ้โหเฮ้ยมันคิดอย่างนี้จริงเราคิดอย่างนี้จริงเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องคิดไปข้างหน้าไว้ก่อนไหมทำมาถึงวันนี้ไม่ได้หรอกจะบอกว่าอันนี้คือเรามาค้นพอสมควรแล้วนะใช่ได้ใช่นึกภาพไหมว่าจากวันแรกที่ลงคิดว่าแสนน่ะ4ปีไปแล้วมันยังไม่ถึงเลย
สี่ปีมันเล่นได้แค่หมื่นไวโอ้ย 16,000 แล้ว 17,000 อะไรแล้วลองเอาวิวมารวมกันสิวิวทุกวิดีโอมารวมกันโอ้ถ้าวิวรวมกันนี่มันเป็นหลักล้านหลักอะไรแล้วนะเป็นล้านวิวแล้วเอาไปขายผู้ใหญ่ได้แล้วก็เอาไปขายผู้ใหญ่ได้ช่องของผมนะฮะมีล้านวิวรวมพูดแป๊บนึงอย่างนี้นะประมาณ200กว่าเทปนะล้านวิวแล้วก็หลุดขำต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่รายการเราจะอะไรอย่างนี้แหละเราจะเขาเรียกว่ามันเป็นรายการที่อันสคริปต์อ่ะมันไม่มีสคริปต์ใช่ใช่ใช่มันก็จะดูแบบธรรมชาติหลายคนเลยบอกว่าทำไมนอกเรื่องเยอะจังบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจเพราะนอกเรื่องเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีสคริปต์ไงมันไม่มีสคริปต์เดี๋ยวถ้าพูดตามสคริปต์มันจะไม่นอกเรื่องเลยไงถ้ามีสคริปต์เราก็จะพูดเออนี่พูดนี่ก่อนหลังหลังก่อนหน้าก่อนหลังการลดส่วนอาจจะนี่พูดผิดพูดถูกบ้างไงต้องนะแล้วรายการจะสั้นลงด้วยรายการจะสั้นลงถ้ามีสคริปต์15นาทีแน่นอนแล้วตัวจะตัดง่ายขึ้นเอองั้นทำสคริปต์โอเคอ่ะไปครับผมไปครับไปครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็รอติดตามเลยใช่ครับครับเจอกันครับผมครับผมเจอกัน